คุณเต้ยพงศกรเออเต้ยปัดซุ่มคบคุณเชียร์ที่กำพรอ้าวสถานะเดิมแค่พี่น้องกองเชียร์ก็ลุ้นกันนะว่าอยากให้เป็นคู่จริงกันสำหรับคุณเต้ยพงศกรนะครับกับน้องเชียร์นะฮะจ้านะก็เขาได้กลับมาเจออีกครั้งนึงคือเขาไปถ่ายแบบกันนี่ใช่ไหมอ๋อเหรอเออได้ไปถ่ายแบบกันนะฮะเขาเจอแค่ตอนถ่ายแบบหรอเขาไม่ได้เจอนอกรอบบ่อยหรออ้าวเขาเจอกันนอกรอบบ่อยอ่ะเฮ้ยจะรู้เหรอพี่พุทธนี่หนูถามหนูสงสัยผมไม่รู้ไงอ๋อมาตุ้มอินฟอร์มหน่อยอะไรมันตุ้มจะไปรู้อะไรมันตุ้มไม่รู้เล่าหน่อยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยลักษณะหางคิ้วเชิดขนาดไหนกูไม่รู้เร็วไม่รู้อัปเดตข่าวเขาสิมีวีทีอาร์เขานี่ไม่จะอัปเดตจากแกนี่แหละบ้าหรอจะไปอัปเดตอะไรจากนักข่าวหัวงอกอย่างเช่นเขาเจอกันแค่งานเหรอเขาไม่ได้เจอกันแค่งานหรอเขาก็เจอกันตามงานบ้างแหละมั้งแล้วถ้าไม่ตามงานน่ะเขาเจอกันที่ไหนไม่รู้ร้านอาหารไม่รู้หรอร้านกาแฟเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยกุ้งตื่นเต้นเอาไปข่าวก่อนฟิตเนสออฟฟิตเนสเอาเป็นไปได้ออฟฟิศเออเป็นไปได้หรือว่าตามวัดเต้ยทำบุญหนักเอ้ยเชียร์ทำบุญหนักมากช่วงนี้จ้ะดีเป็นเพื่อนร่วมงานกันเขาบอกอยู่แล้วว่าตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันนะครับตอนที่ตอบนักข่าวตอนนี้ไม่ตอนเวลานี้ช่วงเดือนที่ถามเนี้ยแล้วอนาคตอ่ะเอาคนนักข่าวไม่ได้ถามมาถ้าถามก็จะตอบหรือสมมติว่านักข่าวถามแล้วอนาคตล่ะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตไงครับจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับไหมครับว่าจะมาคบกันผมว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดีแล้วครับคือเราเป็นพี่น้องที่รู้สึกดีต่อกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับแล้วถ้าไม่เจอกันตอนแบบถ่ายแบบนิยสารหรือว่าทำอีเวนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยมีแบบนัดเจอกันนอกรอบกินข้าวไหมดูหนังไหมมีไหมครับก็แล้วแต่ให้เขาทักมาเลยกันครับทักนี่คือผู้หญิงทักมาหรือว่าเราทักไปครับฉันไม่รู้ฉันไม่ใช่เต้ยฉันไม่ใช่เชียร์ฉันตอบไม่ได้แต่ว่าจะมึงก็ตอบไปเยอะเลยนะแต่ว่าเต้ยถ้าเกิดเชียร์ไม่ว่างตรงว่างนะ อยู่กับเชียร์อยู่อาจจะต้องเปส่วนแต่ถ้าอยู่กับเจอยู่ไม่ต้องเปอยู่กินอย่างเดียวมันเอาตังค์ถมอย่างเดียวบอกได้เลยส่วนเชียร์ถ้าเกิดว่าเต้ยไม่ว่างบอกเฮียได้เฮ้ยทำไมอะเราเฮียก็ไม่ว่างเหมือนกันก็เราจะบอกว่าเจยดูแลหน่อยเจเฮียก็ไม่ว่าเฮียก็มีคนที่เฮียต้องดูแลอยู่แล้วแหมเฮียแหมนอบน้อมขึ้นมาทีเดียวเกียรติความนอบน้อมขึ้นมาทีเดียวเชียวเผื่อฟังอยู่เผื่อฟังขอฟังนะว่าหยุดคนเกรงใจแฟน2018คนไม่ใช้คำว่าคนกลัวแฟนอย่าใช้คำว่าเกรงใจประโยคเมื่อกี้ไม่น่าใช่คนเกรงใจเดี๋ยวกลัวมันจะค่อยตามมาตอนนี้มันเกรงใจก่อนข้อเสียของการมีแฟนตาโตเนี่ยก็คือนี่แหละแสดงออกไวคุณดูออกทันทีนะว่าเขาดุไม่ดุเขาโกรธไม่โกรธเขาแววตาเขาออกทันทีนะเขาไม่ได้ดุเขาผมเกรงใจอ๋อเกรงใจคนเราอ่ะมันจะเกรงใจได้มันต้องเกิดจากอะไรฮะมันต้องเกิดจากอะไรล่ะรักไงไม่ใช่กลัวไงไม่ได้เคยเจอมาแล้วเวอร์ชันทะมึนไงมาตูไม่ได้กลัวอ๋อเกรงใจอ๋อไม่เอานะเกรงใจอ๋อไม่เอานะเกรงใจอ๋อเกรงใจเหรอสมมติว่าเราเอ้ยวันนี้อยากเที่ยวเว้ยอยากเที่ยวไปแล้วเขาพูดประโยคเดียวว่าไม่ครับโอ้ยนึกว่าแน่เลยวันนี้พี่พูดได้ผมก็จะอยู่ในแคตตาลีเดียวถ้าดีเจนะผมก็จะอยู่ในแคตตาลีเดียวกับดีเจเผือกดีเจอาร์ตดีเจเจมโอ้ดีเจเจมนี่ตัวดีเลยดีเจพี่โบธนากรอะไรนี่เหมือนกันนะฮะเขาออกแคตตาลีเดียวกันหมดเลยนะฮะเขาออกเรื่องหมดแล้วออกเรื่องหมดแล้วแหมคนนี้ไม่เหมือนดีเจมะตูมดีเจต้นหอมเลยนะใช่สิเป็นยังไงฮะดีเจมะตูมดีเจชาวๆดิเงี้ยดีเจต้นหอมที่แบบว่าเฮ้ยไม่อย่าเถียงนะบ้านช่องเราจะกลับไม่กลับอยู่ที่เราโอเคผมชวนคุณซันประชากรเข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกับผมด้วยแล้วกันก็ถอมแบบนอนนิ่งรอเลยอ่ะแหมบางทีนอนรอผัวคุณนึกว่าตายพี่ผมสงสัยทำงานมาเหนื่อยท้ายหรอหมดเวลาแล้วหรอเบรกแล้วไม่นะต้องเบรกแล้วเหรอต้องเบรกทำไมต้องสิบนาทีไม่ต้องเบรกหรอกจะเบรกทำไมอยากเบรกหรอขอร้องสิขอร้องเบรกขอร้องเบรกก็ได้เบรกก็ได้ทำน้ำไม่พอใจอ่ะเบรกทำน้ำไม่พอใจจะกลับบ้านแล้วโอเคเบรกกับเบรกแฉข่าวเช้า